ไกสเตโดใส่เบอร์25ลาเวียขอซบเชลซีพรีเมียร์ลีกเปลี่ยนกฎซื้อขายกัลลาเกอร์เตรียมลาสิงบรูสัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมคอเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Racerben Official นะครับวันนี้เรามาพูดถึง1ดีลครับที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับผมนี่คือดีลของมอยเซตไกเซโดครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคือเมื่อวานก็เฮียวีโกไปแล้วแล้ววันนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวแล้วก็มีข่าวหลุดออกมาด้วยนะครับว่ามอยเซตไกเซโดนั้นจะใส่เสื้อหมายเลข25นะครับซึ่งเบอร์นี้เนี่ยเป็นเบอร์ตำนานของจอห์นฟังโกโซล่านะครับเป็นการรายงานจาก TIGGC นะครับผมก็บอกว่าไกเซโดเนี่ยจะใส่เบอร์25เป็นการสืบทอดตำนานของจอห์นฟังโกโซล่านะครับและมีหนึ่งสิ่งครับที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแล้วใช่ไหมครับที่เป็นภาพของมอร์เซตไกเซโดครับนั่งที่ท้ายรถกับคุณแม่ของเขาก็เป็นเสื้อที่เชลซีนั้นคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและนี่เลยครับผมเป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอเปิดตัวของมอยเซตไกเซโดครับซึ่งไกเซโดเนี่ยเลือกนะฮะที่เป็นคลิปเปิดตัวเนี่ยคือภาพปัจจุบันครับใส่เสื้อเชลซีกับคุณแม่ของเขานะอันนี้เป็นแบบยืนแล้วก็เป็นรถสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สักพักเนี่ยก็เป็นภาพในอดีตครับที่เขาเนี่ยนั่งกับคุณแม่ที่ประเทศเอกวาดอร์ครับนั่งท้ายรถสีแดงและคราวนี้ครับเหมือนกับฝันที่เป็นจริงมอยเซตไกเซโดเลือกปฏิเสธลิเวอร์พูลเพราะคำว่าเขาต้องการเล่นกับเชลซีทีมเดียวเท่านั้นนี่คือสโมสรในฝันของเขาคือทีมรักของเขาและตอนนี้ไกเซโดครับย้ายศพเชลซีเป็นที่เรียบร้อยเซ็นสัญญากันไป8ปีบวกเซ็นสัญญาไปอีก1ปีนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือดีลที่แฟนเชลซีรอคอยมาอย่างยาวนานครับ115ล้านปอนด์จ่ายตกแล้วเนี่ยเพียงแค่แบบปีละ 14.375 ล้านปอนด์โดยประมาณเท่านั้นเดี๋ยวนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับท็อดโบลี่จัดกันไปเลยทีเดียวนะครับผมและก็มีอีกหนึ่งสิ่งนะครับพอเกิดเหตุนี้ขึ้นครับแน่นอนเลยครับทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาแน่นอนครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยถึงกับเปลี่ยนกฎนะครับนี่คือการรายงานจากแมทฮิลส์จากเดลี่เมลก็บอกว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเตรียมที่จะปิดช่องโหว่ครับเกี่ยวกับสัญญาในเรื่องของ Financial Fair Play ที่เชลซีเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในดีลของมอยเซตไกเซโดนะครับก่อนนี้คนก็สงสัยเลยครับเอ๊ะทำไมเซ็นแบบ7ปี8ปีได้อีกนะครับโดยพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะนำกฎบัญชีของพวกเขาเนี่ยสอดคล้องให้กับยูฟ่าให้มันเหมือนกันในซัมเมอร์หน้านะครับอธิบายสั้นๆแล้วกันนะครับคือสิ่งที่เชลซีทำได้เนี่ยเซ็น8ปีเพื่อเอามาหารนะค่าเสื่อมราคาหรือว่าเอามาไทเทชั่นเนี่ยเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ไปเตะฟุตบอลยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์หรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งถ้าทีมไหนเตะบอลยุโรปเนี่ยจะต้องแบบเซ็นแล้วก็ลงชีพได้เพียงแค่5ปีแต่เชลซีเนี่ยไม่ได้ไปเตะนะฮะพวกเขาก็เลยใช้8ปี9ปีได้ตามนั้นแล้วก็เป็นการหารลงในบัญชีรายรับรายจ่ายกันไปก็เรียกว่านี่คือสิ่งที่ท็อดโบลี่นั้นหัวใสหัวหมอสุดๆแต่ก็ถือว่าเป็นการใช้ช่องโหว่ช่องว่างของกฎนั่นเองครับและแน่นอนเลยครับทีมพรีเมียร์ลีกหลากหลายสโมสรครับก็มีการนัดเจรจาพูดคุยกันว่าเชลซีเอาอีกแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนนะครับเชลซีเนี่ยก็เคยใช้การเซ็นสัญญาแบบระยะยาว8ปี9ปีจนยูฟ่าเนี่ยต้องออกกฎปิดประตูนี้ไปแทนแต่พรีเมียร์ลีกยังไม่ได้ออกกฎสุดท้ายครับเชลซีก็เลยใช้กฎนี้นะฮะเทียนช่องว่างและพวกเขาก็สามารถเซ็นสัญญากับไกเซโดได้ยาวๆ8ปี115ล้านปอนด์แต่ก็หารกันไปยาวๆเหมือนกันนะครับเรียกว่าพอร์ตบอลลี่นั้นสุดๆจริงๆกับพวกเอ็กบาลี่พวกนี้ครับหาช่องว่างช่องโหว่จนได้ครับจนพรีเมียร์ลีกนั้นต้องขอเปลี่ยนกฎแต่ว่าจะใช้นั้นก็เป็นในซัมเมอร์หน้ามกราเชลซียังมีโอกาสทำได้อยู่ต่อเพราะว่าเชลซีนั้นยังไม่ได้ไปเตะบอลยุโรปนะครับมาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวครับแน่นอนครับดีลของโรมิโอลาเวียครับจริงๆแล้วเนี่ยเจคอบสไตเบิร์กก็รายงานนะครับว่าทางด้านของซัมตันกับลิเวอร์พูลกับตกลงค่าตัวของลาเวียกันได้แล้วที่60ล้านปอนด์ดีลนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่จนกระทั่งซาชาทาวิเอรี่ครับเป็นนักข่าวสายเบลเยียมนะครับเขารายงานว่าลาเวียเนี่ยนะมารออยู่ที่กรุงลอนดอนที่ประเทศอังกฤษแล้วเพื่อที่จะย้ายซบเชลซีนะครับทำให้อ้าวตอนนี้เนี่ยหลายๆอย่างมันไม่ได้เหมือนเดิมกันไปนะครับจนกระทั่งฟาบริซิโอโรมาโน่ครับก็มีการรายงานเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าซิตี้เนี่ยจะมาปาดเดี๋ยวนี้ไหมเพราะซิตี้เนี่ยมีสัญญาซื้อกลับอยู่นะครับแต่โรมาโน่ครับบอกว่าออปชันซื้อกลับของโรมิโอลาเวียเนี่ยมันจะไม่มีต่อไปอีกแล้วในตอนนี้เพราะว่าออปชันเนี่ยจะใช้ได้ในปี2024ก็คือซัมเมอร์หน้าครับที่ซิตี้เนี่ยจะสามารถมาขอซื้อกลับจากซาร์ลัมตันได้
พราะฉะนั้นครับเริ่มนิวซิตี้ไม่มีทางปาดได้ที่จะใช้เงื่อนไขในการซื้อกลับเพราะจะใช้เดนซัมเมอร์หน้าครับแต่ซิตี้เนี่ยจะได้เงินมากกว่า10ล้านปอนด์ในดีลของโรเมโอลาเวียนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมซัมตันนั้นถึงต้องการราคาแพงนะครับซึ่งทางฝั่งของเชลซีครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับเกี่ยวกับดีลนี้เหมือนกันเพราะว่าจู่ๆครับทางด้านของเจคอบไซเบิร์กเนี่ยก็ได้รายงานนะครับว่าแม้ว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยตกลงเงื่อนไขอะไรกันไปได้แล้วนะครับแต่ประเด็นหลักคือโรมิโอลาเวียเนี่ยอยากเล่นให้กับเชลซีมากกว่าลิเวอร์พูลแหมประโยคนี้คุ้นๆนะฮะเหมือนกับที่ไคเซโดได้พูดเอาไว้ปฏิเสธลิเวอร์พูลแล้วก็มาที่เชลซีนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยก็ได้รายงานด้วยนะครับว่าณตอนนี้ครับทางฝั่งของเชลซีแล้วก็โรมิโอลาเวียเนี่ยคุยกันได้แล้วแล้วก็ลาเวียตัดสินใจย้ายไปที่เชลซีจะไปเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของเชลซีแล้วก็ซัมตันเนี่ยตกลงราคากันได้แล้วนะครับเชลซีจะจ่ายเงินต้นที่50ล้านปอนด์บวกกับแอดออนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งราคานี้ก็ตรงตามที่เดวิดออนสตีนนั้นได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้เหมือนกันและเชลซีต้องการปิดดีลให้ได้ภายในวันอังคารหรือว่าวันพุธนี้เรียกว่าปาดเลี้ยภูแบบยับยับกันไปเลยทีเดียวนะครับผมนะซึ่งทางด้านของซาชาทาเวียรี่ครับได้อัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าลาเวียนั้นจะเซ็นสัญญากับเชลซี7ปีมีออปชันขยายสัญญาได้อีก1ปีเท่ากับว่าเซ็นกันไป8ปีเลยครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวเรื่องนี้แล้วกันนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าใจหายใจความหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะเขาอาจจะแบบเล่นไม่ได้ดีมากมายแต่เป็นคนที่เล่นเพื่อทีมใจสู้สุดๆแต่ท้ายที่สุดนะครับผมเพราะเชลซีเนี่ยดึงกองกลางแบบนี้เยอะเขาก็รู้ว่าอนาคตของเขานั้นมันมืดลงไปครับนี่คือการรายงานจาก The Secret Scout นะครับเขาได้บอกว่าคอนเนอร์กาลาเกอร์อาจจะต้องย้ายออกจากเชลซีในซัมเมอร์นี้เลยเช่นเดียวกับน้องอูโกชุกวูนะครับแต่อูโกชุกวูเนี่ยน่าจะเป็นการปล่อยยืมตัวไปในขณะที่คอนเนอร์กาลาเกอร์นั้นน่าจะเป็นการขายขาดนะครับและ The Secret Scout เนี่ยแหละครับเป็นแอคเคาท์วงในและเขาก็ได้พูดถึงดีลของโรมิโอลาเวียด้วยนะครับว่าโรมิโอลาเวียนั้นตัดสินใจย้ายศพเชลซีแล้วเรียกว่าโอ้โหข่าวคราวในวันนี้พีคสุดๆพีคจัดๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้นะครับผมช่วงต้นตลาดไม่เดือดแต่ท้ายตลาดโคตรเดือดทีเดียวครับ